بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ครับพี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการที่รักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครั้งนี้นะครับรายการบ้านคนดีเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเกิดนะครับหัวข้อใหญ่ของเราคือเกิดแก่เจ็บตายนะครับอินชาอัลเลาะห์เราจะค่อยๆร้อยเรียงประเด็นย่อยๆนะครับไปเรื่อยๆตอนนี้เราอยู่ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเกิดนะครับก็ดังที่เราเคยเรียนเราเคยทราบกันดีนะครับว่าการเกิดเนี่ยมันครั้งเดียวนะครับในชีวิตนะครับลูกของเราที่เกิดมาเนี่ยก็เพียงครั้งเดียวเขาคงไม่ไปย้อนกลับมาเกิดใหม่ให้เราทำให้ถูกต้องหรอกครับเพราะฉะนั้นเกิดครั้งเดียวเราต้องพยายามทำให้ถูกต้องตามหลักการให้มากที่สุดครับที่ผ่านมาเราได้พูดคุยเกี่ยวเรื่องในช่วงที่ตั้งครรภ์ซึ่งถือว่าเป็นขั้นเริ่มต้นของการของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเกิดนะครับฝากพี่น้องนิดหนึ่งนะครับว่าในขณะที่ภรรยาตั้งครรภ์เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยคงจะต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์เรื่องอาหารการกินไม่ใช่แค่เรื่องอาหารการกินอย่างเดียวนะทุกวันนี้คนเราพิถีพิถันเรื่องอาหารการกินว่าเพื่อให้ลูกเกิดมาแข็งแรงนะครับกินอาหารเสริมอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นลูกคนแรกเนี่ยโอ้โหมาชาอัลเลาะห์ทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตื่นเต้นนะครับปู่ย่าตายายก็ตื่นเต้นก็อะไรที่คิดว่าจะช่วยเสริมส่งให้คุณแม่เนี่ยแข็งแรงให้ลูกที่เกิดมาแข็งแรงเนี่ยสังเกตดูได้เลยทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่ป้าท้าอาก็จะพยายามสรรหามานะครับและยิ่งถ้าเป็นหลานคนแรกในครอบครัวแล้วเราก็อัลลอฮฺอักบัรเพราะฉะนั้นเราพิถีพิถันเรื่องอาหารพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอยากจะบอกว่าสิ่งที่จะเป็นมีผลต่อเด็กในครรภ์อันจะมีผลต่ออนาคตชีวิตของเขาในภาคหน้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องอาหารอย่างเดียวเรื่องอารมณ์ก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวเรื่องสุลูกอัคลากเพราะฉะนั้นในขณะที่ภรรยาตั้งครรภ์เนี่ยภรรยาสมควรอย่างยิ่งควรจะเป็นคนที่มีความซอบัตมีความอดทนนะครับอยู่กับอันกุรอานอยู่กับอันฮะดีษซิกรุลลอฮิมากมากพยายามสงบสติอารมณ์อย่าเป็นคนอารมณ์วู่วามอย่าเป็นคนฉุนเฉียวอย่าเป็นคนปากจัดจ้านในช่วงนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ ที่ถูกจริงที่อิสลามสอนไว้เนี่ยสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับเราศึกษาดูได้จากคุณแม่ของพระนางมารยัมนะครับแล้วก็แม้กระทั่งตัวนางมารยัมเองเนี่ยซึ่งนางเป็นคนที่รักนวลสงวนตัวอย่างมากนะครับจึงเป็นผลเราวิเคราะห์กันคร่าวๆตรงนี้จึงเป็นผลทำให้ลูกที่เกิดออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมารยัมเองซึ่งในตอนที่แม่ของนางตั้งครรภ์ในตอนที่นางตั้งครรภ์มารยัมเนี่ยนางเองก็มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องมากต้องการมุ่งหวังที่จะให้ลูกของนางที่เกิดมาเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดอยู่กับศาสนาอยู่กับพระเจ้าเห็นไหมความคิดความตั้งใจที่ดีนะครับนางมารยัมเองเนี่ยพอถึงวันที่นางตั้งครรภ์เนี่ยนางก็ยังเป็นคนที่ดูแลรักษาปกป้องความบริสุทธิ์ผุดผ่องของนางอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวแต่นั้นลูกของนางทั้งสองที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นมารยัมหรือนางมารยัมตั้งท้องและลูกเกิดมาเป็นอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยลูกที่คลอดออกมาเนี่ยเป็นเด็กที่ดีงามมากๆเลยทีเดียวแต่นั้นผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นข้อคิดกับพวกเราไม่น้อยเลยทีเดียวว่าในขณะที่ภรรยาของเราตั้งครรภ์เนี่ยเรื่องอาหารการกินอาหารเสริมอาหารบำรุงเนี่ยเราพิถีพิถันเราสรรหามาแต่อยากจะบอกว่าเรื่องของอารมณ์เรื่องของความใกล้ชิดต่อหลักการศาสนานี่ก็เป็นประเด็นสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับคุณแม่ในขณะที่ตั้งครรภ์ต้องพยายามละหมาดเป็นประจำละหมาดตั้งแต่ต้นเวลาอ่านกุรอานอยู่เรื่อยๆซิกรุลลอฮ์มีเป็นประจำนะครับเป็นคนที่อารมณ์สุขุมรอบคอบจิตใจเอื้ออารีอย่าเป็นคนอารมณ์วู่วามคนอารมณ์ร้อน
ปากนี่สงบปากสงบสติอารมณ์อย่าเป็นคนปากจัดจ้านเป็นคนที่ปากเนี่ยพูดแต่สิ่งที่ดีงามอันค่อยนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับมาถึงวันที่คลอดดูนะครับว่าอิสลามสอนไว้อย่างไรนะวันที่คลอดเนี่ยนะครับ เราสิ่งที่เราได้ยินกันเนี่ยพอเด็กคลอดเนี่ยมีอะไรบ้างครับมีดูอาเนี่ยการกระทำการปฏิบัติที่เกี่ยวกับคลอดเด็กคลอดเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงการอาซานการโกนผมไฟที่เรียกกันว่าโกนผมไฟทำอากีกะห์ตั้งชื่อนะครับเรามาดูนะครับว่าณวัน ที่เด็กคลอดเนี่ยควรจะทำอะไรบ้างประการแรกเลยประการที่หนึ่งอัตตะฮนีกตะฮนีกที่เราเรียกว่าเปิดปากเด็กเนี่ยตะฮนีกตะฮนีกคือการนำเอาสิ่งหนึ่งซึ่งมีรสหวานเนี่ยเข้าไปในปากของเด็กตั้งแต่วันแรกที่เขาตั้งแต่แรกเกิดเลยทีเดียวแสดงว่าวันแรกเลยจะต้องมีการตะฮนีกนะครับจากท่านอบีมูซานะครับบอกว่าเราจงรอหัวอันหัวบอกว่าวูลิดาลีกูลามุนมีเด็กคนหนึ่งเกิดคลอดให้แก่ฉันก็คือฉันได้ลูกภรรยาของฉันได้คลอดลูกให้แก่ฉันเนี่ยวูลิดาลีกูลามุนมีเด็กคนหนึ่งถูกคลอดถูกกำเนิดให้แก่ฉันแสดงว่าตอนนั้นอบีมูซาเนี่ยได้ลูกลูกคลอดออกมาแล้วทำยังไงต่อไปฟาอะตัยตุบิฮิอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอาลีฮิวะซัลลัมฉันก็นำพาลูกของฉันเนี่ยไปหาท่านนบีเห็นไหมครับซอฮาบะห์เนี่ยพอเกิดเรื่องเกิดเหตุการณ์ไม่รู้จะทำอะไรไปหาท่านนบีพอได้ลูกลูกคลอดออกมาปุ๊บพาไปหาอุ้มไปหาท่านนบีเลยฟะซัมมาฮูอิบรอฮีมพระองค์ก็ตั้งชื่อเขาว่าอิบรอฮีมเห็นไหมดังนั้นการตั้งชื่อเนี่ยสามารถที่ตั้งได้ตั้งแต่วันแรกเกิดเลยด้วยหะดีษบทนี้วะฮันนะกะฮูบิทัมรอตินและพระองค์ก็ตะฮนิก ลูกของฉันเนี่ยด้วยอินทผลัมซึ่งถ้าเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยมีคนอธิบายว่านบีก็เอามาเคี้ยวให้มันพอเป็นน้ำฉ่ำเยิ้มๆนะครับแต่ทุกวันนี้บางคนบอกว่าถ้าจะให้โต๊ะครูให้ใครต่อใครมาเคี้ยวอินพลัมเป็นน้ำเยิ้มๆแล้วก็น้ำนั้นเข้าไปในปากเด็กเนี่ยบางคนบอกว่ารับไม่ได้ยันบางทีไม่รู้ว่าแปรงฟันมาหรือเปล่ารู้ว่าไปกินอะไรมาไปสูบอะไรมาด้วยหรือเปล่าดังนั้นเราก็มีวิธีมีทางออกนั่นคือล้างมือให้สะอาดแล้วก็เอามือเนี่ยบีบอินพลัมให้เป็นน้ำเยิ้มๆแล้วไอ้ส่วนเยิ้มๆจากอินพลัมเนี่ยเข้าไปที่ปากเด็กฮานักล้วงเข้าไปเนี่ยแล้วก็ไปแตะที่เพดานปากเด็กเราเรียกว่าตะฮนิกอันนี้ตั้งแต่วันแรกเกิดเลยนะครับตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับดูในนบีได้กระทําแก่ลูกของอบีมูซานะครับพอเกิดปุ๊บเนี่ยอุ้มไปหาท่านนบีก็ตั้งชื่อให้และก็ตะฮนิกวะดาอะละฮูบินบะเราะกะห์และนบีก็ขอดุอาให้เด็กคนนี้มีความบะเราะกะห์มีความจำเริญแสดงว่าตอนวันแรกเกิดนี่ทําอะไรได้บ้าง1ตั้งชื่อ2ตะฮนิก3ดุอาให้เลย3ดุอาให้พอเสร็จแล้ววะดาฟะอาฮูอิไลยะแล้วก็ส่งกลับมาให้ฉัน3อย่างใช่มั้ยครับดูโทษทีตั้งชื่อตะฮนีกเปิดปากที่เราเรียกว่าเปิดปากและก็ดูอาแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับในวันนี้ณวันนี้เราพบเห็นอะไรบ้างครับจาก3ประการเนี่ยเราพบเห็นแค่ดูอาให้เท่านั้นเองส่วนการเปิดปากนะเรามักจะเข้าใจว่าวันที่7เรามักจะเข้าใจวันที่7ครับอันนี้เป็นความพลาดหะดีษบทนี้รอวาฮุลบุคอรีวะมุสลิมเป็นหะดีษที่บันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมนะครับตั้งชื่อเหมือนกันตั้งชื่อจริงอยู่ว่าในหะดีษอื่นเนี่ยบอกว่าวันที่7แต่ในหะดีษบุคอรีมุสลิมเนี่ยบอกว่าตั้งชื่อเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่วันแรกเลยนะครับการตั้งชื่อที่บอกว่ามีในวันที่7เนี่ยเป็นหะดีษของอิบนุฮิบบานและก็ฮากิมนะครับนั่นคือเป็นหะดีษที่พระนางอาชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าอักบะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานินฮะซันวัลฮุซัยนยะอ์มัสซาบิอิวะซัมมาฮูมารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอากีกะห์เชือดแพะหรือว่าเชือดแกะจาก
ฮัสซันและฮุเซนอันเนื่องจากฮัสซันฮุเซนเนี่ยในวันที่7แสดงว่าอากิกะห์เนี่ยเชื่อวันที่7หะดีษบทนี้และพระองค์ก็ตั้งชื่อให้ด้วยในวันที่7อันนี้เป็นหะดีษที่บันทึกโดยอิบนุฮิบบานและก็ท่านฮากิมแต่ในหะดีษบุคอรีมุสลิมบอกว่านบีตั้งชื่อให้ตั้งแต่วันแรกเกิดเลยเพราะฉะนั้นกรณีของการตั้งชื่อเนี่ยพอดูวิเคราะห์ตากหะดีษบทนี้แล้วเนี่ยน่าจะตั้งชื่อให้ตั้งแต่วันแรกเกิดเลยแต่หะนี้ก็เช่นเดียวกันตั้งแต่วันแรกเกิดเลยดุอาก็เหมือนกันแต่วันนี้ที่เราเห็นในสังคมของเราคือได้แค่ดุอาเปิดปากเด็กนู่นวันที่โกรธวันที่อะไรนะวันที่ทำอากิกะห์ซึ่งอากิกะห์เนี่ยเราพบในหะดีษที่บอกว่าวันที่7นะครับส่วนตะฮนิกเราพบในหะดีษที่บอกว่าวันแรกที่เกิดส่วนการตั้งชื่อมีทั้งวันแรกเกิดแล้วก็วันที่7ซึ่งวันแรกเกิดเนี่ยเป็นหะดีษที่ซอฮีห์บุคอรีมุสลิมส่วนวันที่7นั้นเป็นหะดีษอิบนุฮิบบานและก็หะดีษของท่านฮากิมเพราะฉะนั้นผมให้น้ำหนักอุลามะมักจะให้น้ำหนักกับหะดีษบุคอรีหรือมุสลิมการตั้งชื่อจุมสมควรมีตั้งแต่วันแรกเกิดตะฮนิกก็เช่นเดียวกันการเปิดปากเด็กจึงสมควรมีตั้งแต่วันแรกเกิดและก็ดุอาด้วยเช่นเดียวกันนะครับกับอินชาอัลเลาะห์นะครับเรื่องราวของการเกิดเพื่อให้เราได้ทำปฏิบัติตรงตามแบบอย่างอันอิสลามมากยิ่งขึ้นครับอินชาอัลเลาะห์โอกาสต่อไปเรากลับมาพูดคุยกันอีกนะครับสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์